สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมนโซล่าผู้ดำเนินรายการเมนโซล่าชาแนลในครั้งนี้ผมจะขอพาทุกท่านสู่การทัวร์โอดินเซิร์ฟเวอร์ของเกมแรกนอกเอ็กเซดครับผมเมนโซล่าครับหนูอาคาริตันค่ะเกมที่ผมเล่นอยู่นี้คือเกมออนไลน์ที่มีชื่อว่าแรกนอกซึ่งในปัจจุบันอยู่ในการดูแลของค่ายบริษัท Gravity Thailand ซึ่งให้ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่นี่คือเซิร์ฟโอดินนั่นเองอะไรคือเกมแรกนาร็อกเหรอคะมันคือเกมออนไลน์ครับคะเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอาราเบต้านะครับขวาล่างสุดของเกมเอาละครับเดี๋ยวกดอัลเทอร์เนทไม่กดแท็บใช่กดแท็บมาแล้วครับอินเทอร์เฟซของแมปก็จะให้ข้อมูลแผนที่ซึ่งที่เมืองอาราบัต้าเนี่ยจะอยู่มุมขวาล่างสุดของเกมนะครับโอ้มีหลายเมืองเลยแล้ววันนี้เรามาทำรายการอะไรกันเหรอคะวันนี้เราจะมาทัวร์โอดินเซิร์ฟเวอร์เอ็กเซดกันนะครับว่าคนที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงทำอะไรกินอะไรกันหรือเดินทางกันยังไงแบบทริปแบบสุดประหยัดเลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มจากการพาทัวร์เมืองอาราเบต้าก่อนเลยนะครับสถานที่แรกเอ๊ะเข้ามาปรุงอะไรกันนะคะไม่รู้มีอีเวนต์แจกของมั้งนี่ครับจัตุรัสกลางเมืองอาราเบต้าที่นี่เป็นจุดรวมคนของคนที่จะไปเข้าแมปพิเศษภายในเมืองนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีร้านขายไอเทมหรือทำเพื่อทำเควสของพ่อค้าให้สำเร็จอยู่นะครับส่วนคาฟ่าก็จะอยู่ตรงนี้ครับอาคาริลบคาฟ่าคือ NPC ประจำเมืองต่างๆในเกมแรกนาร็อกนะครับที่มีหน้าที่เพื่อเซฟจุดเกิดในบริเวณวาร์ปนะครับรวมไปถึงการให้บริการขายวาร์ปไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นเมืองอาราเบต้าเนี่ยสามารถไปยังเมืองพายอนในราคา 3,600 เซนีถ้าเข้ามอลล็อกหรือโพทาเลียในราคา 5,400 เซนีนะครับแล้วผมก็จะขอเซฟไว้ที่นี่ด้วยซึ่งผมจะพาทุกคนเดินทางไปโดยใช้การวาร์ปให้น้อยที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเราสามารถเดินทางไปทั่วทั้งแรกนาร็อกโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้บริการคาฟ่าเลยนะครับที่บริเวณท่าเรือจะมี NPC ประจำแมปที่ใช้ที่จะให้บริการเดินทางไปในราคา 10,000 เซนีเพื่อที่จะเข้าไปสู่แมปพิเศษต่างๆนะครับซึ่งแมปในปัจจุบันของโอดินก็จะมีแมปอโยธยาแมปของประเทศจีนซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แมปเกาหลีแล้วก็แมปอามาสุนะครับผมรู้สึกจะไม่ปรากฏในแผนที่หรือเปล่าเอ๊ะช่างมันครับไม่ใช่สาระสำคัญตรงนี้คือ NPC ที่จะพาไปยังแมปซังชินนะครับผมซึ่งเขาก็จะพาไปยังเมืองอิสลูนด้วยนะครับจากในแผนที่จะเห็นได้ว่าคาฟ่าเนี่ยให้บริการไปยังโพทาเลียแต่ไม่มีบริการเข้าเมืองอิสลูนนะครับซึ่งอิสลูนก็จะเป็นเมืองท่าเรือเล็กๆที่นี่นะครับผมเรามีวิธีการเดินทางที่ถูกกว่านั้นคือการใช้บริการจาก NPC คนนี้เพื่อจะไปยังเมืองอิสลูนในราคา500เซนีนะครับแล้วค่อยเดินออกนอกเมืองเข้าเมืองโพทาเลียครับมันถูกกว่ากันอยู่แค่ 5,000 ประมาณ11กว่าเท่าครับผมตรงนี้คือ NPC ขายปลาซึ่งเป็นไอเทมฟื้นพลังในราคา220เซนีนะครับมันดียังไงเหรอคะไอเทมปลาเนี่ยไอเมืองไหนก็มีแต่คนขายเลยค่ะก็มันเป็นปลาก็มันเบาไงครับผมซึ่ง1ตัวเนี่ยมันหนักแค่ประมาณ2กิโลกรัมสมมุตินะแต่ขวดยา1ขวดมันหนัก8กิโลอย่างเงี้ยซึ่งเป็นใครก็เลือกปลานั่นแหละเหตุผลมันง่ายแค่นั้นเองพอเราเดินขึ้นมาตรงบันไดหน่อยนะครับก็จะมี NPC เด็กผู้หญิงคนนี้นะครับผมซึ่งเป็น NPC แรกของขวัญตุ๊กตานะครับในแรกนาล็อกนะครับผมไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนหรือเป็นที่ไหนก็ตามนะครับมันจะมีเอกลักษณ์อยู่2อย่างก็คือไอเทมกิฟบ็อกกับโอบูบ็อกหรือโอเพอร์เพิลบ็อกนะครับไอ้3กล่องนี้แหละครับซึ่งเป็นไอเทมที่เปิดออกมามีแต่ขยะนะครับหรือไม่ก็กว่าจะได้ของดีก็หมดกันหมดเนื้อหมดตัวกันไปนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตุ๊กตานะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะตอบกับกิฟบ็อกมากกว่าอ่ะผมจะสาธิตการแลกให้ดูเมื่อกี้ทำไมเจ้านายไม่เลือกตัวเลือกว่าข้านี่แหละตุ๊กตาล่ะไม่ฉันไม่ใช่ไอ้โลลิอาคาริตอแหลซึ่งพอเราแลกของเราก็จะได้ของไปทำเควสอื่นหรือว่าจะไปทำการขายทิ้งหรือว่าจะเอาไปกินเองใช้เองก็ได้นะครับทีนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายยานะครับซึ่งก็จะขายพวกเรดโพชั่นหรือคอนเซนเทรตโพชั่นชื่อเล่นที่คนไทยเจ้าไอ้ร้านค้าแบบนี้นะครับเราเรียกกันว่าปั๊มหรือแก๊สสเตชันนะครับ
เพราะมันเหมือนจริงๆครับคือไม่ว่าใครจะยาหมดจะเกิดแก่เจ็บตายจะหิวจะเหนื่อยจะ SP หมดนะครับผมมาซื้อบ้านหรือจะมาขายของก็มาที่นี่แหละครับผมมันเลยก็คือเป็นปั๊มไปในตัวไกลๆนี่แหละครับผมทำไมคนเยอะๆอย่างนี้ล่ะคะอ๋อใช่นึกออกละวันนี้นะมันมีกิลด์วอร์ของโอดินเซิร์ฟเวอร์ครับที่นี่คือจุดรวมคนของกิลด์หลายๆกิลด์แล้วกันผมพูดอย่างนี้ถ้าอ่านชื่อกิลด์ผิดเดี๋ยวเขามากระทืบเอาใช่ซึ่งมันเป็นประจำครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับเนี่ยที่ว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นจุดรวมคนของกิลด์ของกิลด์เหล่านี้แหละครับผมในอดีตนะครับมันจะมีพี่โกเนี่ยที่เป็นไนท์เนี่ยเขาจะมันนั่งเรียงกันเป็นร้อยๆเลยครับผมกันเป็นกองร้อยเลยครับผมแต่ละกิลด์อะครับแบบว่ามาคู่กันเลยอะครับแล้วมันมีกี่กองคะฮะก็ร้อยคนนั่นแหละเพราะ1กองร้อยมี3หมวด1หมวดมี3หมู่1หมู่มี10ถึง12คนแล้วก็พอได้3คูณ3คูณ10มันก็ประมาณ90กว่าคนไงแพงนะคะ90น่ะแพงฮะอัคคริอะไรแพงก็1กอง100กอง100กองฮะอะไรนะโอ๊ยยาไม่ยากอง100เหรอกอง100เหรอคนนั้นไม่ใช่เงาะไม่ใช่ลำไยไม่ใช่ลองกองโอ๊ยโอ๊ยเจ็บปะโอ๊ยไปเดี๋ยวถอยก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเขามากระทืบเอานอกเมืองเร็วด้านนอกนี้ก็จะเป็นเทรนนิ่งฟิลของอาชีพพ่อค้านะครับในปัจจุบันมันเป็นดันเจี้ยนร้างไปแล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีแต่คนเลเวลสูงๆกันหมดแล้วอ่ะการจะเดินทางไปยังคาย่อนนะครับผมก็ให้เดินทางเลาะขึ้นเหนือขึ้นไปด้านบนทางออกด้านบนนะครับเพื่อจะเข้าสู่เมดแอคยาร์ดแล้วก็ไปยังแมปของไม้ผีแดงต่อไปนะครับแมปไม้แดงแล้วเนี่ยก็ให้เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่เมืองพายอนเลยครับเมืองพายอนจะเป็นเมืองที่มีคลาสอาร์เชอร์ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากอาราเบต้ามายังพายอนเนี่ยประมาณ2นาทีกว่านะครับในอดีตที่นี่ก็จะมีตลาดช่วยเหลือผู้เล่นมือใหม่ขายของนี่ส่วนใหญ่มากนะครับผมที่มันจะยิงคล้ายๆกับที่ตลาดของมอลล์ครับแต่ปัจจุบันมันไม่มีแล้วจริงเหรอคะไม่ใช่มโนเหรอเนี่ยมาจริงสิเนี่ยดูเลยภาพแคปชั่นเนี่ยเป็นยังไงมันจริงเหรอเนี่ยอ่ะมาไปโพทาเลียกันต่อเลยละกันอ๋อใช่ไหนๆก็มาละมาผมพาไปหา NPC ผลิตน้ำองุ่นเลยละกันแล้วบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นลานตีบวกของเมืองนะครับในอดีตก็จะมีโอริขายหรืออีลูขายอยู่มันกระทับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วตรงนี้ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเป็นจุดรวมพลของกิลด์วอร์ของอีกกิลด์หนึ่งเหมือนกันอ่ะแล้วก็คาฟ่าตรงกลางเมืองเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็นะที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเขาไม่คิดเหรอคะว่าเรามาเปิดแมปของพวกเขาอะค่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกอาคาริเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะไปรวมกับเซิร์ฟโลกีอยู่แล้วล่ะก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็น NPC สำหรับทำน้ำผลไม้ก็การจะทำได้เนี่ยต้องผ่านเควสก่อนนะครับซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องเควสเอาล่ะครับผมจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงก็ให้ทำการนี่แหละครับผมได้น้ำองุ่นออกมาละในปัจจุบันเนี่ยน้ำองุ่นเนี่ยขายออกบ้างขายไม่ออกบ้างเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการให้บริการขายบลูไซหรือจะให้อาร์เคมิสนะครับผมทำน้ำทำไอ้พวกน้ำบลูโพชั่นเนี่ยแหละครับผมแทนเลยทำให้พวกสตอน้ำองุ่นหรือพวกรังน้ำผึ้งเนี่ยไม่นิยมแล้วนะครับจุดหมายถัดไปก็คือเมืองโพทาเลียนะครับให้เดินมาทางหน้าบ้านกิลของเมืองพายอนนะครับผมซึ่งอยู่ตรงมุมตะวันออกนะครับเจ้านายไวโรสค่ะเฮ้ยมันเกิดมาแล้วทำไมครับมันเป็นแบบนี้เปล่ามันถูกไล่เลยขายหิวก่อนโอ้ยหัว
อุ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะร้อยวันพันปีไม่เคยโดนสกิลนี้นะทำไมออกกล้องครั้งนี้โดนอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะมีใครเขียนบทมาให้โดนหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะที่แมปกิวนี้ก็จะไม่เป็นแมปที่ในปรากฏในแผนที่นะครับให้เดินตรงมาเนี่ยแล้วก็ออกทางมุมตะวันตกก็จะมาถึงแมปถัดไปนะครับอ่ะมันก็เดินลัดป่านั่นแหละซึ่งพอเราออกมาตรงนี้นะครับผมไม่แนะนำให้เดินขึ้นบนเลี้ยวขวาขึ้นไปข้างบนนะครับผมแนะนำให้ตรงไปเนี่ยข้ามสะพานแล้วก็นั่นแหละครับผมไปตามเลาะตามไอ้เนินสีน้ำตาลที่เป็นทะเลทรายตรงนั้นแหละครับอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปให้ดูเห็นใช่ไหมครับว่ามันต้องเดินไกลมากนะครับผมกว่าจะมาถึงทางออกนะครับผมใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 นาทีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีมินิบอสโคสติ้งหรือตัวอื่นนะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้ผู้เล่นเลเวลน้อยมาเจอมันนะครับอ่ะฮะทีนี้อ่ะผมก็ออกมาทางด้านล่างตรงเนี้ยแล้วก็จะมาอยู่ที่แมปแบบเดิมนะครับผมซึ่งดังนั้นคำแนะนำนะครับใครที่มาจากพายอนนะครับมาทางเนี้ยเดินตัดป่าเดินขึ้นเดินเข้าสะพานแล้วก็เดินมาตามทางนี้แล้วครับแล้วก็ออกมาใช้เวลาแค่1นาทีครับแล้วเจ้านายเดินไปแบบเมื่อกี้ทำไมล่ะคะตกลงอ่ะก็สาธิตไงเอาให้เห็นแบบชัดไปเลยว่าการเลือกเส้นทางอ่ะมันมีผลน่ะเออสารภาพมาซะสิดีๆค่ะว่ากำลังหาโคสติ้งอยู่นะคะครับผมเผื่อใจว่าจะไปเจอเลยลองเดินไปดูเหมือนกับไอ้วายโรสเมื่อกี้เนี่ยมันเสียเวลาไหมล่ะคะเนี่ยก็เดินขึ้นมานะครับอ่ะหรือจะใช้ Flywing ก็ได้ตามสะดวกนะครับอ่ะผมขอใช้หน่อยละกัน Flywing คืออะไร Flywing คือไอเทมที่จะช่วยผู้เล่นในการเคลื่อนย้ายโลเคชั่นแบบสุ่มพายในแมปนั้นๆ นะครับซึ่งมันเป็นทางไอเทมที่ช่วยชีวิตคนแล้วก็ทำให้คนเกือบตายในทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็ออกมายังหน้าเทรนนิ่งฟิลด์ของเมืองโพทาเลียและเมืองอิสตูแล้วนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าเมืองโพทาเลียที่อยู่ด้านบนนะครับผมขอเลี้ยวขวาเพื่อเข้าเมืองอิสลูนก่อนอ้าวไหนว่าจะไปโพทาเลียไงคะดูให้จบก่อนสิอุตส่าห์มาแล้วอ่ะก็เข้าอิสลูนไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเดินหลายรอบอันซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่เคยเล่นแร็กนาร็อกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟของที่ไหนก็ตามเนี่ยจะทราบกันดีนะครับว่าเราจะมีบริการนั่งเรือเหาะเพื่อจะไปยังเมืองต่างๆนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยทางแร็กนาร็อกเอ็กเซดของประเทศไทยนะครับยังไม่มีการให้บริการเรือเหาะไปยังเมืองต่างๆนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันไปไม่ได้เอาละครับซึ่งในเมืองนี้ก็จะมี NPC ให้บริการกลับไปยังเมืองอาราเบต้าเหมือนกับที่อาราเบต้ามาอิสลูนนั่นแหละครับเขาอยู่ตรงนี้เขาจะคิดค่าบริการที่250เซนดีครับอ่ะผมมาละแล้วผมก็จะขอกลับไปที่500เซนดีเป็นไงครับเดินทางจากอาราเบต้าไปอิสตูด้วยราคาในราคา500เซนดีอ่ะเสียเวลาละไปโพทาเลียกันเลยก่อนเข้าประตูนะครับขอพูดถึงความหลังของหน้าประตูตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับผมคือจุดรวมพลของกิลด์16คนโฉดครับอันนี้เนี่ยกล้าพูดชื่อเข้ามาเลยนะคะก็คือมันยังไงอ่ะก็คือเวลาผมมาเนี่ยผมก็เจอเขาตลอดน่ะมันก็ต้องเห็นน่ะถูกไหมล่ะแต่ทุกวันนี้ผมไม่เจอเขาแล้วนะครับคือเขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดละอ่ะมันก็เป็นอดีตแล้วแหละครับผมอ่ะแล้วเข้าเมืองกันเลยครับนี่คือภายในเมืองโพทาเลียนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นเมืองที่มีตลาดตั้งอยู่อย่างคึกคักแต่ในปัจจุบันมันก็ยังมีตั้งอยู่นะครับไหนล่ะคะเห็นแต่พื้นถนนไปหมดเลยไหนล่ะร้านค้าเอ้ามันสะอาดไหมล่ะฮึก็ตลาดร้างโอ้ยพื้นถนนสะอาดจนแสบตาอุตส่าห์ต่อมุกอีกเนาะถ้ามันแป๊กก็ไม่ต้องเล่นก็ได้แน่นอนครับเพราะปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นเลเวลสูงกันซะส่วนใหญ่มันก็เลยไม่มีตลาดแบบนี้อีกแล้วเข้าไปลงกันอยู่ที่มอลล์หลอกกันหมดแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอดีตสถานีขนส่งนะครับผมของเมืองโพทาเลียแล้วก็ NPC ขายของดักคนเล่นใหม่ๆก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ
ซึ่งตลาดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมันยาวมากครับผมมันเยอะมากตั้งแต่หน้าประตูจนถึงเนี่ยครับผมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี่ยลานน้ำพุนี่เลยอะคิดดูแล้วกันครับว่าตอนนั้นอะขนาดเซิร์ฟที่3มันมีคนเยอะขนาดไหนอะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านตีบวกอาวุธนะครับทำไมมันไม่มีตีล่มบ้างอะคะอ๋อแบบว่ามันกู้อาวุธได้ใช่ไหมใช่ค่ะที่แบบในเกมฟีฟ่าตู้ดมันยังมีระบบกู้ในการตีบวกเลยอะค่ะเปิดเซิร์ฟเล่นเองเลยไหมล่ะฮะถ้าอย่างนั้นน่ะเอาละครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเมืองอาราเบลานกันเอาละครับผมพาไปยังเมืองอัลเดลบอกเสียงยากเว้ยเอาละครับผมจะพาทุกคนไปยังเมืองอัลเดลาเอาละครับผมจะพาทุกคนไปยังเมืองอาราเบลานเลยนะครับซึ่งเมืองอาราเบลานนั้นจะมีแค่เมืองเจฟเฟนแล้วก็เมืองอิสลูนะครับที่สามารถซื้อวาร์ปเพื่อที่จะไปที่เมืองของซึ่งเมืองอาราเบลานนั้นจะมีแค่เจฟเฟนและอิสลูนะครับที่คาฟ่าจะให้บริการซื้อวาร์ปเพื่อที่จะไปยังเมืองดังกล่าวได้แต่มีอีก2วิธีครับก็คือว่าเดินแมปผมหรือจะใช้วิธีการซื้อวาร์ปตามสถานีขนส่งนะครับเพื่อที่จะไปยังเมืองนั้นล่ะครับหลังจากที่ออกจากบ้านกิลในโพทาเรียแล้วนะครับก็ให้เดินออกมาตรงเทนนิสฟิลด์เลยแล้วเราก็ต้องผ่านความคดเคี้ยวของสันเขาไปนะครับแล้วสันเนี่ยมันติดมันไหมคะพูดงี้หิวละสิเจ้านายอ่ะพุงก็ติดมันมากเลยนะคะดีกว่าเธอละกันล่ะผอมเป็นกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังน่ะโย่อิจฉาละสิคนผอมอย่างหนูน่ะพอออกมาถึงแมปหนอนแดงซึ่งที่นี่ก็คือเป็นฟาร์มของรองเท้าบูทนะครับในอดีตเนี่ยที่นี่จะมีไนท์ปิโกเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานะครับผมคอยได้จัดการพวกนี้อยู่และหน้าตรงทางเข้าตรงบริเวณนี้แหละครับเนี่ยก็จะมีพ่อค้าบางคนก็นอนบางคนก็ยังยืนขายของโดยไม่สนใจโลกอยู่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วล่ะครับจะมีก็มีบ้างแหละครับบูธเนี่ยมันดีกว่าชูยังไงครับบูธน่ะมันใส่ได้แค่อาชีพพ่อค้าโจรนักดาบแต่ชูอ่ะมันใส่ได้ทุกอาชีพแต่ราคาน่ะขายในราคาพอๆกันถ้าใครมาที่นี่ก็ให้ระวังหนอนแดงด้วยนะครับมันจะไล่ฆ่าผู้เล่นตลอดเวลาแต่ไม่ต้องห่วงครับก็คือว่าให้พยายามเดินหลบๆออกไปเลยครับเพราะว่ามันจะเดินช้ามันจะไล่ตามผู้เล่นไม่ทันอยู่แล้วล่ะเจ้านายไม่ใช่ฟลายดีเหรอคะมันสูงไงมันแย่พอๆกันน่ะเดินเลยอ่ะง่ายกว่าเยอะมาแมปถัดมาก็ให้ใส่เกียร์หมาไปเลยนะครับตอนนี้ผมมาถึงนอกเมืองของอาราเบลานแล้วนะครับผมเป็นยังไงครับใช้เวลาแค่ 4-5 นาทีเนี่ยครับผมโดยที่เราไม่ต้องเสียเงิน 3,600 เซนีเลยนะครับประหยัดไหมครับมันดูทุลักทุเลยังไงก็ไม่รู้อะค่ะคุณเรามันต้องเริ่มจากจุดต่ำสุดก่อนสิพูดแล้วของขึ้นสำหรับเอาละครับนี่แหละครับเมืองอาราเบอร์นี่แหละครับเมืองอาราเบรานครับค่ะแล้วไงอ่ะมันก็แค่เมืองอ่ะเออในอดีตเนี่ยกับปัจจุบันมันไม่ต่างกันครับเพิ่มเติมก็คือตลาดที่อยู่ตรงบริเวณตรงศูนย์กลางเนี่ยเล็กลงนะครับผมจะมีเพียงแค่พ่อค้าที่ขายพวกคอนเซนเทรตหรือกุญแจทองหรืออเวคเคนหรือสัพเพเฮระนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีพวกไอเทมชุดเกราะหรือพวกดาบขายนะครับเอาง่ายๆก็คือตลาดขายของฟาร์มหรือก็คือปั๊มนั่นแหละค่ะใช่อะคาริก็แล้วก็ดันเจียนกลางเมืองเนี่ยจะเป็นดันเจียนหอนาฬิกานะครับสำหรับเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองเปลี่ยนอาชีพเป็นอาร์เคมิสนะครับแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดเซฟของคนที่ลงดันเจียนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสตาร์คอร์สที่ทำหน้าที่เป็นผู้พาไปยังเมืองเอ็กซ์มันนะครับซึ่งมันเป็นดันเจียนนะครับมันไม่ใช่เมืองไว้โอกาสหน้าผมจะรีวิวแล้วกันอ๋อที่พิเศษของแมปนี้อย่างหนึ่งนะครับมันมี NPC รับทำหมวกซาเก็ตอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าหมวกซาเก็ตมันคืออะไรก็ไม่จำเป็นต้องรู้ต่อไปค่ะ
ใช่ครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ช่วยคุณเล่นในช่วงแรกๆแต่ในปัจจุบันไม่ใช่ของจำเป็นแล้วครับพวกหมวกพวกนี้นะครับผมมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ละเว้นแต่ว่าคุณจะทำอาชีพขายหมวกนะครับยังจะอุตส่าห์แล้วสดแล้วเปื่อยแล้วไฟไหม้เหลือน้ำร้อนลวกแล้วผิวหนังอักเสบเป็นหนองอยู่ด้วยนะคะพูดงี้ไม่พูดชื่อผลิตภัณฑ์เข้าไปเลยล่ะยังจำผ่าที่แล้วได้ไหมครับว่าผมน่ะทำการเซฟไว้ที่เมืองอาราเบต้านะครับผมจะใช้บัตเตอร์ไฟวิงนะครับก็จะมายังจุดเซฟแล้วนะครับทาดาผมอยู่เมืองอาราเบต้าทาดาผมอยู่ที่เมืองอาราเบต้าแล้วครับอุ้ยตกใจเลยค่ะขอละเลิกสักทีได้ไหมไอ้คำพูดประชดประชันน่ะแล้วผมก็จะไปยังเมืองที่ซูนผ่าน NTC ข้างบนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมมาถึงจุดศูนย์กลางอีกครั้งละและเป้าหมายต่อไปก็คือเข้าเมืองมอร์ล็อกนะครับเมื่อออกจากเมืองอิสตูนโพทาเลียหรือจะเข้ามาจากเมืองไพยอนก็ตามแต่นะครับให้มายังแมปไอปิกกข้างล่างนะครับผมที่เป็นประเด็นเมื่อกลางคลิปนะครับและให้เดินมาทางมุมซ้ายล่างนะครับก็จะออกไปสู่แมปพิเศษนะครับที่ถูกซ่อนไว้อีกอ้อเดี๋ยวก่อนไปขอพูดถึงตรงนี้หน่อยที่นี่มันตรงในแมปนี้นะครับมันจะมีจุดที่ต้นไม้เหลืองเกิดนะครับเกิดเป็นกระจุกอยู่นะครับประมาณ10กว่าต้นนะครับผมซึ่งในอดีตนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอาชีพโจรเฝ้าอยู่นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมันหนักกว่านั้นก็คือแบบมีโจรเป็น10คนเลยนะครับแบบยืนเป็นวินมอไซค์เลยครับแบบยืนเฝ้าอะครับก็นั่นแหละครับพูดแบบนี้เนี่ยจะพูดอะไรกันแน่ล่ะคะเปล่าแค่ความหลังฝังใจน่ะพูดมากเดี๋ยวก็มีคนมาขุดหลุมฝังศพหรอกค่ะลือเตอฝังถึงถาฮะหลับตาฝันถึงเธอคิมิโนนาวะอาคาริตันสุกิเดชิตะอี๋แหวอี๋เอ้ยช่างมันเถอะอาคาริอย่าร้องเพลงเลยเดี๋ยวลิขสิทธิ์มาได้ตาสตาโนตาหยุดอาคาริหยุดเอาล่ะครับเราก็จะออกมานอกแมปเมื่อกี้ร้องถูกเปล่าไม่รู้ค่ะหนูก็ฟังมาอย่างเงี้ยช่างมันละกันเอาเป็นว่าตอนนี้เราออกมานอกแมปแล้วนะครับก็มันจะเป็นแมปที่ถูกซ่อนอยู่ในแผนที่นะครับไม่เห็นอยู่ในแมปนะครับแล้วก็ให้เดินมาอย่างตรงปากกล่องของไอทางนี้แหละครับแล้วก็จะมาโผล่ในดันเจี้ยนมดแล้วก็เดินสวนออกมาเข้าประตูเดินนี่แหละครับผมนี่แหละครับใช้เวลาแค่1ถึง2นาทีเองครับก็จะมาถึงแมปดันเจี้ยนนี้อยู่ข้างกับเมืองมอร์ล็อกแล้วครับถ้าไม่รวมไอ้ที่ทะเลทรายไปเมื่อกี้นะคะเอาล่ะครับซึ่งไอ้แมปเมื่อกี้รู้สึกจะแมปชื่อแมป For Chase มั้งผมจำไม่ได้ช่างมันนั่นแหละครับผมอ่ะผมก็ขอสมควรแก่เวลาละก็ขอจบผ่านได้เพียงเท่านี้นะครับผ่านต่อไปนะครับผมจะพาไปยังเมืองมอร์ล็อกแล้วก็ไปถึงไนท์เฮมนะครับผมสำหรับในผ่านนี้ก็ขอสวัสดีครับพบกันในผ่านหน้านะครับทีต้องทั้งสวัสดีค่ะไม่เป็นจริงคือสิ่งที่คุณต่อกันมาตกข้างมาจนช่างคนนี้นี่มันคือมรดกตกทอดหรือรอใครสักคนได้ลงมือทำแน่นอนวันนี้ต้องไม่ใช่ฉันเพราะสิ่งที่ฉันฝันจะไม่ใช่อย่างนี้